วิธีการเข้าฟิลิปปินส์และสีลังกาแบบไม่กักตัวทำยังไงมาดูกันเลยเริ่มต้นจากฟิลิปปินส์ก่อนนะครับอ,อันนี้เป็นโพสต์จากสถานทูต a c e b o o k นะสถานทูตฟิลิปปินส์ในกรุงเทพซึ่งสำหรับประเทศไทยเนี่ยคนไทยได้ฟรีวีซ่าจากฟิลิปปินส์ประมาณไม่เกิน30วันนะครับก็คือที่บอกข้างบนเนี้ยนี่ไง may enter p h i l i p p i n ิน for stay not exiting 30 days ก็คืออยู่ฟิลิปปินส์ได้ไม่เกิน30วันก็รายชื่อประเทศพวกนี้อา่ามีรูปไทยแลนด์อยู่ด้วยฉะนั้นไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน30วันนะครับแล้วถ้าโอเคไม่ต้องขอวีซ่าแล้วยังไงต่อก็คือตามนี้เลยเดี๋ยวทุกลิงก์ลงไว้ใต้วิดีโอซึ่งมีหลายรูปมากนะแต่ว่ารูปนี้เขาบอกเลยก็คือชาวต่างชาติที่สามารถเข้าฟิลิปปินส์ได้แบบวีซ่าฟรีก็คือทําตามนี้ก็คือต้องไปรูปนี้เท่านั้นนะรูปอื่นนี่คือเยอะแยะมากมายไม่เกี่ยว ดูที่ข้อ2นะครับ f l l y y a ว c i ซ a เ e ตคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า12ก็ไม่ต้องฉีดใช่ไหม0-11ฉะนั้น12ปีขึ้นไปก็คือต้องฉีดวัคซีนครบแต่อายุต่ำกว่า12ก็คือเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดครบนะเอาเป็นว่าถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วก็ข้อ3คือมีหลักฐานการรับรองการฉีดวัคซีนซึ่งไม่รู้ยี่ห้ออะไรบ้างแต่คิดว่าก็น่าจะครอบคลุมเกือบทุกยี่ห้อเหมือนกัน แล้วก็ข้อ4ก็คือนอกจากใบฉีดวัคซีแล้วก็จะต้องมีใบตรวจโควิด rt pcr test ที่ตรวจมาไม่เกิน48ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกเนี่ย departure ก่อนเครื่องบินออกจากประเทศต้นทางก็4 8ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากไทยซึ่งมันก็ไม่ไกลกันอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ต้องมีตั๋วเครื่องบินขากลับที่ไม่เกิน30วันก็คือนับจากวันที่เดินทางถึงฟิลิปปิน แล้วก็พาสปอร์ตมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็ข้อ7ก็คือมีประกันวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำามหม0 0นห้าดอลลาร์ที่ครอบคลุมเฉพาะช่วงเวลาที่อยู่ในฟิลิปปินส์ก็คงต้องตามตัวเครื่องบินนั่นแหละก็3 5มหมนะไม่ใช่50,000แล้วก็สุดท้ายนี้ยืนยันนะครับไม่ต้องกักตัวข้อ8ก็คือสังเกตอาการตนเอง7วันว่ามีอาการอะไรไหมก็คือเริ่มต้นนับจากวันที่มาถึงฟิลิปปินส์แล้วถ้าสงสัยว่า ให้ซื้อประกันประกันแบบไหนก็ประกันถ้าเกิดใครเคยขอวีซ่าเชงเก้นมาก่อนก็คิดว่าเป็นประกันอันเดียวกับที่ขอวีซ่าเชงเก้นนั่นแหละแต่แค่ว่าวงเงินคุ้มครองอาจจะสูงนิดนึงเพราะว่าวีซ่าเชงเก้นเขาเอาแค่1 5ื0 0หัน US ดอลลาร์แต่นี้ฟาดไปส5 0 0 0เลยสรุปนะครับไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็ตรวจ RTPCR สีชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกแล้วก็มีตัวคากลับแล้วก็ ประกันวงเงิน35,000 US ดอลลาร์ครอบคลุมระยะเวลาตามตัวเครื่องบินแล้วก็สังเกตอาการตัวเอง7วันไม่ได้ต้องกักตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้บอกว่าต้องกรอกฟอร์มอะไรไม่ได้ต้องขอพาสอะไรก็แสดงว่าไม่ได้ต้องกรอกใดๆเลยนะครับก็คือแค่หลักฐานตามที่บอกเมื่อกี้นี้แล้วก็ถัดมาสําหรับสีรังกานะครับเดี๋ยวลงลิงก์เว็บไซต์เอาไว้ใต้วิดีโอก็คือสีรังกาจะต้องขอวีซ่าแต่เป็นการขอผ่านทางออนไลน์แล้วก็พอเราเข้ามาหน้าลิงก์ที่บอก ที่อยู่ใต้วิดีโอนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการที่อาจขอวีซ่ามาก่อนแล้วก็ตอนจะเข้าก็คือกรอกฟอร์ม health declaration ซึ่งก็ต้องมีการอัปโหลดพวกผลตรวจโควิดหรือว่าใบาฉีดวัคซีนเข้าไป <c oughs> แล้วเราก็จะได้ QR code <c oughs> คือแค่กรอกแล้วก็ได้ QR code นะครับไม่ต้องรอเขาอนุมัติไม่ต้องจองโรงแรมแล้วก็เขาไม่ได้บอกให้ซื้อประกรันแค่ QR code เองไม่เห็นต้องอนุมัติเลยเหมือนที่บางประเทศเขาทำ เข้าใจว่าที่ของเราเนี่ยต้องขออนุมัติเพราะว่าอาจจะเป็นกฎหมายโบราณที่ว่าถ้ามีพอลกอฉุกเฉินเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตเข้าประเทศแล้วนี่ก็คือยุคใหม่แล้วแต่ว่าก็ไม่ยอมแก้ของเดิมก็กอบของเดิมมาทั้งรุ่นก็เลยต้องมีการขออนุญาตแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนสักทีโอเคสําหรับศีรษงกายนะครับก่อนจะไปไกลกว่านี้ก็คือถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ต้องตรวจโควิดไม่ต้องกัดตัว อันนี้ขยายมาแล้ว fully vaccinated tourist นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสามารถอยู่ในที่พักแบบไหนก็ได้ไม่ต้องใช้ extra plus ไม่ต้อง aq อแล้วก็ไม่ต้องตรวจตอนขาเข้าด้วยสองย่อหน้าน,นี้สำหรับเด็กก็ข้ามไปก็คือแค่ว่าถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนตรงนี้ก็คืออายุมากกว่า18ขึ้นไปและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะต้องจองโรงแรมเพื่อกักตัวจากลิงก์นี้ ก็คือถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนจะมีการกักตัวแล้วถ้าฉีดวัคซีนแล้วล่ะก็คือตรวจโควิดนะครับไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนถึงศรีลังกาสรุปว,ว่าขอวีซ่าเสร็จแล้วก็ก่อนเดินทางก็คือตรวจแล้วก็กรอกฟอร์มตรวจเป็น p c r นะครับไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนถึงศรีลังกาแล้วก็เข้าได้อยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นโรงแรมกักตัวโรงแรมกักตัวนั้นไว้สําหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน โอเคก็ค okay, so ือเมื่อกี้คือป๊อปอัพที่เด้งขึ้นมาว่ามีวีซ่าแล้วจะเข้าศรีลังกาคือทําอะไรบ้างแต่ทีนี้เรื่องของการขอวีซ่าเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าต้องขอด้วยหรืออะไรอย่างนี้ก็มาดูคอนเฟิร์มในนี้นะครับจากหน้านี้ก็คือเลือกภาษาก็เอาอังกฤษกันไปพอเราเข้ามานะครับตรงแท็บโฮมตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวยืนยันว่าจะต้องขอวีซ่าซึ่งวีซ่าตรงนี้จะอยู่ได้30วันแล้วเขาบอกว่าสามารถไปต่อ ได้จริงๆต่อออนไลน์ก็ได้นะแต่ว่าขั้นตอนยังไงไม่รู้แต่มันมีเมนูอยู่เนี้ย how to extend short visit ETA ETA ย่อมาจาก electronic travel authorization ก็คือวีซ่านั่นแหละคนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอไ e อ ETA ตรงเนี้ยก็จะมีแค่สิงคโปร์มาลดีฟซีเชล R exempt from the requirement of obtaining ETA to visit สีลังกาก็คือได้รับการยกเว้น ที่จะต้องขอ ETA ตรงนี้ที่จะเข้าศรีลังกาฉะนั้นได้แค่3ประเทศเท่านั้นเองนะครับส่วนที่เหลือก็ขอหมดต้องขอวีซ่าคือขอ ETA ตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆที่จะไปสรีลังกาก็ลองคลิกสมัครตรงนี้ดูนะครับก็คือ apply แล้วก็ by the applicant นะครับก็สามารถสมัครทางออนไลน์แล้วก็ต้องมีการอัปโหลดเอกสารแล้วก็จ่ายเงินกันไปจากช่องทางนี้นะครับ ่าแล้วตรงนี้คือทั้งสองประเทศนี้เปิดแล้วแล้วก็ใครที่ต้องการไปประเทศอื่นๆเปิดถูเปิดตาหรือว่าเออประเทศตัวเองยังไม่ยอมเปิดเสรีสักทีหนึง่งอยากจะไปเจอกับเพื่อนหรือใครบางคนที่นอกประเทศของเรานี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะไปเจอกันได้นะครับครับก็ตรงนี้มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ